มีประเด็นบางประเด็นที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับมีการถกเถียงกันบ้างถึงแม้ว่าจะยังไม่กว้างขวางนักก็คือการควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยหรือว่าจากไทยออกไปต่างประเทศเนี่ยในความคิดเห็นคุณของคุณธาริสาเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้มันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าครับสำหรับเมืองไทยครับคือเรื่องของเงินทุนไหลเข้าไหลออกเนี่ยขณะนี้มันเป็นปัญหาเยอะเพราะว่าในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีสภาพคล่องเยอะมากนะคะจากการที่ประเทศประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาหรือว่าทางยุโรปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องใช้นโยบายทางด้านการเงินนี่แหละเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยเขาลงมาเตี้ยติดดินแล้วมันลดมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วก็ต้องใช้วิธีอัดสภาพคล่องเข้าไปนะคะในสภาพคล่องอันนี้เนี่ยมันก็เลยไหลเวียนอยู่ในระบบของเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมี potential ดีกว่าเศรษฐกิจดีกว่านะคะแล้วก็มีความระมัดระวังอะไรทุกอย่างมีความแข็งแกร่งมากกว่าเนี่ยเงินมันก็เข้ามาทางนี้นะคะไม่ใช่แค่ได้ดอกผลอย่างเดียวยังมีโอกาสที่จะมองว่าถ้าเศรษฐกิจแข็งเนี่ยอีกหน่อยค่าเงินก็จะแข็งเขาก็จะได้กำไรด้วยนะคะเพราะเงินมันถึงได้เข้ามาเยอะครับแต่ยังคิดว่าตอนนี้เนี่ยการที่จะไปใช้มาตรการควบคุมเงินไม่ให้ไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันจะไม่ได้ผลครับนะคะเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ทุกคนเจอประเทศในภูมิภาคนี้หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนะคะมันไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้การที่ถูกโจมตีอันนั้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจของเราอันนั้นก็ต้องเป็นมาตรการที่เราจะแก้ไขเพื่อป้องกันตัวเราเองนะคะแต่ในเมื่อปัญหามันมาจากทั่วโลกแบบนี้เนี่ยมันก็คงต้องแก้กันระดับสากลนะคะประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยคงจะทำได้ยากทาง IMF ตอนหลังเขาก็เริ่มออกมาพูดนะคะว่าภายใต้บางสถานการณ์เนี่ยการใช้มาตรการกำกับดูแลเรื่องการเงินไหลเข้าเรื่องการไหลเข้าไหลออกของเงินก็ทำได้นะคะก็คงจะมีบางสถานการณ์สมมติบอกว่ามันเข้ามากแล้วก็มันออกมากมันผันผวนมากแล้วก็มันค่าเงินเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับพื้นฐานตัวเองเนี่ยต่างความต่างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอันนี้ก็คงเป็น เหตุผลที่จะทำให้ใช้มาตรการพวกนี้ได้นะคะแต่ก็คงจะเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นเองอันนั้นคงต้องแก้ไขกันในระดับสากลซึ่งไม่ง่ายนักนะคะเพราะแต่ละประเทศก็จะมี agenda มี interest ของตัวเองเนี่ยการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันทำพวกนี้ก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่